ว่าง่ายนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included Hard Mode ตอนที่9ละนะโอเคในวันนี้เราจะทำอะไรกันนะโอ้ยมาถึงก็ไฟดับเลย What เติมไฟให้หน่อยสิอีหนูเฉยเงียบนะครับจาก2คลิปที่ผ่านมาก็แนะนำไม่เฉยไปตอนนี้มันก็วุ่นวายกว่าเดิมอีกซุปไก่สกัดไม่ต้องสร้างแล้วพอละเนาะไม่ต้องสร้างไม่ต้องขุดละปล่อยให้นักพอปิ๊บสร้างไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวนักพอปิ๊บเนี่ยจะต้องทำบางอย่างนะครับเพื่อที่จะสามารถเลี้ยงปิ๊บได้ตามชื่อเขานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าเครื่องสกิลสครับอยู่ตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีไฟเนาะต้องเติมไฟกันไฟระดับไพรตี้ไปเลยกรอไปหน่อยสิเนี่ยแหละทำไงก็ได้ให้มันมีไฟอะเนาะเฮ้ยหูแตกเบยโอเคตอนนี้เราก็ทำฟาร์มตรงกลางใกล้เสร็จแล้วเนาะฟาร์มตรงนี้ก็คือเพื่อที่เราจะได้ประทังชีพของเราไปได้อีกสักพักหนึ่งอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันเป็นโซนที่อากาศดีที่สุดแล้วนะก็สังเกตก็คือ28 25 29ไม่เกิน30แล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าบ้านเราเนี่ยมันอุณหภูมิอะภายนอกบ้านเราแบบธรรมดาเลยอะมันอยู่ที่30เว้ยตอนขับรถอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเอ้ยอากาศข้างนอกแม่ง30เองทำไมวะแบบถ้าเป็นอยู่ในเกมอะนะคือแบบพืชตายหมดแล้วอะไม่เหลืออะไรให้ปลูกแล้วอีกแล้วเลยตลอดการก็เลยแบบบ้านเรานี่ก็เป็นระดับฮาร์ดโหมดในออกซิเจนนี่คลุยได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเติมสักทีดิเติมเร็วต้องใช้งานอะไรไลฟ์ซัพพอร์ตหรือซัพพลายอะไลฟ์ซัพพอร์ตอะเพิ่มสักหน่อยเนาะไม่ต้องซัพพลายเยอะออปเปอเรตแกก็ทำนู่นนี่นั่นแกก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วนี่เออนี่เห็นไหมเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณนักพอปิ๊บก็จะได้เข้าเครื่องนะครับเครื่องเขย่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยหิวอีกตายแล้วเชื้อก็ลอยเท่งเต้งเต็มฐานไปหมดแล้วตอนนี้โอ้ my gosh เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันลอยเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ส่งผลร้ายเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ทำไมแต่คือทุกคนดูเหมือนมีภูมิต้านทานเชื้อโรคนี้อยู่ในตัวไหนลองดูสิเจอ resistance ลบ2ตอนนี้คือมันไปติดไอ้ซอมบี้สปอร์มาตอนไหนวะหรือนี้คือเปอร์เซ็นต์การติดเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ทำไมแค่เลือดลดนักพอปิ๊บไปทำอะไรมาอะไรกันนั่นป่วยเลยเห็นไหมแย่จริงนะเข้าเครื่องขยับต่อไปยึกยักยึกยักยึกยักบุกบีบุกบีบุกบีดุกดิดุกดิดุกดิกุกกิกุกกิกแต่จริงนะเราแคนเซิลมันกันก็ได้เพราะว่าในตอนนี้เราน่าจะต้องรีเสิร์ชให้ได้อะไรบางอย่างอ๋อตอนนี้เหมือนมันอัปเดตเปลี่ยนให้สามารถใช้ WASD ในนี้ได้แล้วนี่วะที่เราอยากได้คืออะไรวะเดี๋ยวหากันนะตุ๊ดอยู่ไหนนี่เราอยากได้ deodorizer นั่นก็คือเครื่องกรองอากาศเอามากรองอากาศที่เน่าเหม็นพวกนี้มันจะได้ไม่ติดเชื้อกันพอแล้วเต็งนะถ้าเกิดเครื่องอะไรแล้วคนมันค้างอยู่ใช่ไหมเราสามารถกด disable หรือแบบ deconstruct อะไรเงี้ยคนที่อยู่ในตึกนั้นมันก็จะแบบเหมือนโดนยกเลิกคำสั่งอะแล้วมันก็จะเด้งออกมาแค่นี้เราก็สามารถทำให้มันสามารถทำงานต่อได้โดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรมากในตอนนี้นะเราก็ทำอะไรต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะตอนนี้ตรงนี้ยังติดเชื้ออยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเนาะตอนนี้ยังเป็นอะไรที่เรื่อยๆอยู่นะเดี๋ยวสร้างห้องน้ำเพราะว่าตอนนี้เราประสบปัญหาก็คือคนเรามันมีแค่2คนแล้วอาหารมันแบบมีแค่นี้ถ้าเราจะเล่นโดยใช้2คนเนี่ยมันก็จะแบบมันขยายฐานได้ช้าเอาง่ายๆแต่ก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงมากเพราะว่าต
ต่อให้ขยายฐานช้าแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถประคองมันไปได้เรื่อยๆนะฐานเราก็จะค่อยๆโตไปเรื่อยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่านี่เราเล่นแบบฮาร์ดโหมดเนาะก็ต้องทำใจว่าแบบมันหาละเราไม่ได้วางแผนมาด้วยว่าจะเจออะไรแบบนี้เนาะตอนนี้เริ่มอุ่นๆละอาจจะมีปัญหาในภายหลังแต่ก็ตอนนี้ก็ช่างมันกันเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยประเด็นคือออกซิเจนมันเยอะมากแต่มันไม่มีที่ไปเราก็คงอาจจะต้องเปิดช่องลมให้มันเพื่อว่าเราลงไปมันจะได้ไม่อึดอัดตายฮาส่วนตรงนี้เนี่ยเราทำห้องเลี้ยงปิ๊บไว้เราก็ปล่อยปิ๊บมันตามธรรมชาติก่อนตอนนี้เราเอารีเสิร์ชก่อนรีเสิร์ชสำคัญกว่าเพราะถ้าเราไม่มีรีเสิร์ชเราก็จะไม่มีของที่แบบเอามาใช้ในอนาคตอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คงเข้าใจตรงกันเนาะอันนี้ก็ซ่อมไม่มีใครซ่อมเป็นปะซ่อมเนี่ยต้องใช้เอลาอะไรวะ repair ก็คือ tidy เหรออ๋อเพิ่งรู้เนี่ย tidy ก็คือคำสั่งนี้อยู่ไหนวะคำสั่ง tidy ก็คือเก็บกวาดtidy ก็ไปรวมกับการรีแพร์ตอนไหนวะเนี่ยงงใช่ป่ะมันน่าจะอยู่ในออเปเรตอะไรอย่างงี้ป่ะแต่แบบรีแพร์ก็รีแพร์วะได้เหมือนกันตอนนี้ซุปไก่สกัดของเราใกล้จะระเบิดแล้วเราต้องมองมันมีคนแนะนำมานะว่าก็คือถ้ากด follow cam นะแล้วเรามันก็กล้องมันก็จะตามตัวมันใช่ป่ะมันจะได้บัฟอันนี้ก็คือ center of attention หรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจนะก็จะลด 5% ความเครียดลงได้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่สามารถให้เจ้าพวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรไม่เครียดได้เพราะว่าเราก็คอยจ้องมันการมองคนอื่นสำหรับบางคนนี่อาจจะเครียดอย่างเป็นผมเนี่ยผมโดนมองมากๆก็เครียดเหมือนกันแต่ก็คือแบบถ้าสำหรับพวกนี้ก็คงอาจจะเป็นเรื่องดีอาจจะมีดูประเภทที่แบบว่าเป็นแบบเป็นพวกที่ไม่ชอบให้มองอะไรอย่างงี้ถ้าไปมองมันอาจจะติดลบบัฟอะไรเงี้ยอันนั้นก็อันนี้ก็ยังไงดีก็แบบเหมือนแบบยิ่งมองก็ยิ่งบับลดเงี้ยเป็นแบบเป็นข้อเสียไปแทนอะไรอย่างงี้แป๊บนึงโอเคก็มีวูดก็มีงอกมาเรื่อยๆจากต้นไม้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีจริงๆเราควรจะทำอันเนี้ยมันจะได้แคลอรี่เยอะกว่าแล้วก็รสชาติดีกว่าแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าไงไอเนี้ยไม่เคยทำเลยนะไอพิกเกิลมิลเนี่ยคือแบบมันคือเอาไปดองอะแล้วไปดองแล้วมันช่วยเรื่องอะไรวะไหนขอดูตัวนี้หน่อยสิก็คือได้กินเปล่าๆมอร์ลบหนึ่งถ้าไปดองก็มอร์ลบหนึ่งปะหรือไม่ใช่ไม่รู้ว่ะช่างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองตอนนี้เอาให้รอดกันแต่ก็นั่นแหละอ่ะฮะเสร็จแล้วเว้ยรีเสิร์ชของตัวระบายอากาศเนาะพวกปั๊มพวกอะไรมีประโยชน์ในภายหลังตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอตอนนี้เราก็ทำห้องน้ำตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จดีเลยเนาะแต่ยังได้บัฟก็ยังโอเคอยู่ส่วนตรงนี้เรายังไม่มีใครที่จะแบบมาซ่อมได้เนาะคือซ่อมได้ก็มีแหละแต่แบบตอนนี้ใช้ห้องเดียวไปก่อนมันก็ไม่แย่มากแต่อยากให้ใช้สองห้องซุปไก่สกัดไปซ่อมมันก่อนเราเหมือนได้ยินเสียงอะไรซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันแค่นี้เองบางทีเราแค่ต้องไปสั่งแบบไปจี้มันอะเหมือนหัวหน้าสั่งลูกน้องแบบเฮ้ยนายทำนี้ให้เราหน่อยสิอะไรเงี้ยฮ่ามีอะไรเนี่ยเลี่ยมบวก7 excavation หรือว่าขุดนะครับอันนี้ไทดี้ไทดี้ตอนนี้ในฐานเรามีไทดี้ไหมไม่มีเลยเนาะซุปไก่สกัดของเราไหนดูหน่อยสิคือซุปไก่สกัดเนี่ยจะเป็นตัวยืนไว้กันตัวตั้งตัวตีของเราว่าจะให้มันเป็นแบบคนทำอาหารประจำฐานแต่ตอนนี้เราขาดคนสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราเอานักขุดมาเนี่ยก็จะดีเหมือนกันแต่ประเด็นคือถ้าเอามาอาหารของเราในตอนนี้ก็จะไม่พอเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่จะอันนี้ไม่พอก็ยังขาดคนขนส่งอีกด้วยนะเพราะว่านักพอปิ๊บนี่
ออกแนวเป็นรีเสิร์ชเชอร์แล้วก็ไอ้นี่ด้วยแต่ก็ต้องคอยดูว่ามันจะทำงานไหวไหมเพราะตอนนี้แค่รีเสิร์ชอย่างเดียวก็หัวปั่นละเราเอาถึงแค่นี้พอแล้วก็หยุดก่อนตอนนี้เรายังไม่รับคนแล้วกันเราเอาเนื้อมากันพัฟเฟตของเราตายซะเพิ่งดูมตาดูโลกได้ไม่นานก็ต้องมาตายเสียแล้ว RIP RIP Press F to Respect เอาเนื้อไปกินซะพวกนายได้เนื้อแล้ว ตลกแต่ก็นั่นแหละนี่ไงนายได้เนื้อแล้วไม่ดีหรอนายทำได้ไหมอ่ะคือต้องใช้เนื้อเท่าไหร่นะ 3,200 ในนี้มีเนื้อแค่พันเดียวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ทำเนาะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการเอาไปวางไว้เปล่าๆก็ไม่ดีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราเอาออกให้หมดก่อนมันจะได้แบบว่างานไม่ล้นเกินไปอันนี้เอาทำสักอันนึงก็พอแม่แกเดินช้าจังนักพอปิ๊บป่วยต่างหากป่วยนี่เป็นอาการที่รักษาค่อนข้างยากเนาะถ้าไม่ใช้เครื่องกรองอากาศในฐานเราก็จะไม่สามารถปลอดจากเชื้อโรคได้ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ต้องเอาคอรีนมาถล่มมันถึงจะแบบไม่ปนเปื้อนไม่อะไรแต่ก็ตอนนี้เราต้องทำอะไรก็แค่เอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้เราขุดไม่ได้ใช่ไหมทำได้แต่ทำอาหารแล้วก็เรียกว่าไงทำอาหารแล้วก็รีเสิร์ชเป็น2 อย่างที่ไม่ทำให้ผ่านไม่ให้ฐานไม่ได้ทำให้ฐานพัฒนาโดยตรงอ่ะคือเหมือนจะแบบช่วยให้ประคองชีวิตแล้วก็ยื้อเกมไปได้ก่อนที่เราจะดำเนินการขั้นต่อไปแบบว่าเอาคนเข้ามาเพิ่มแล้วก็ให้มันไปทำอย่างอื่นแบบแบ่งเบาภาระหน้าที่พวกมันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีอาหารด้วยเพราะถ้าเรามีอาหารไม่พอพวกมันก็จะตายอยู่ดี ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าทำไมแกหายใจไม่ออกวะสลามลังก็คงแบบว่าหายใจไม่ออกแบบติดขัดเหมือนคนเป็นเชื้อหวัดอะไรอย่างงี้ป่ะแบบแต่ตรงนี้ต้องรีบทำเครื่องกรองอากาศให้เสร็จไวๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้เลยถ้าเราไม่ทำเครื่องกรองอากาศดูสกิลหน่อยสิโอ้มีคนอัพสกิลใหม่แล้วล่ะแกงั้นให้แกเป็นอะไรที่แตกต่างกันออกไปกันก็คือให้แกขุดนั่นแหละมันจะได้ขุดอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าขุดระดับแรกนี่ช่วยเปิดทางอะไรได้เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าไม่ขุดมันก็เท่านั้นอะแต่ก็คือแบบนะตอนนี้เอรานยังไม่มีตอนนี้คือว่ามันอ๋อมันยังโอเคอยู่เพราะว่าถือว่าแบตมันยังไม่ลดเยอะขนาดนั้นโอเคก็รีเสิร์ชให้ถึงขั้นนี้เนาะดีคอนแทมิเนตแล้วเราก็จะได้เครื่องกรองอากาศมาในระหว่างนี้นะครับเราจะทำอะไรกันเรามาดูวอเตอร์วีดกับปูกับไข่ของเธอสัตว์ในเกมนี้นี่เป็นตัวเมียหมดเลยใช่ไหมมันมีแล้วออกไข่กันมาอย่างเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่ก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยเนาะคือแบบถ้าตอนนี้เราสามารถแบบขุดออกไปได้เรื่อยๆอ่ะมันก็โอเคอยู่พอตอนนี้เราต้องคอยปั๊มอาหารเรื่อยๆนะไอ้ไลฟ์สโลฟเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่ามันเอาไอ้ตัวมิลไลฟ์ของเราเนี่ยมาอัดเป็นแท่งซึ่งอัดเป็นแท่งมันก็ดีในระดับหนึ่งเลยแหละว่าเออมันช่วยลดค่าลดเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนลดแบบเพิ่มแคลให้มันอะโดยใช้น้ำเอาถ้ามีน้ำเหลือนะแต่ถ้าน้ำเราไม่เหลืออยากเอาไปทำอย่างอื่นก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยน้ำก็จะหมดก่อนที่มิวไลท์จะหมดเพราะมิวไลท์มันต้องใช้ดินในการโตใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนะพวกเองควรที่จะเก็บของซะมั่งนะเพราะเดี๋ยวมันจะเน่านายไม่เก็บมันจะเน่ารู้เปล่าเป็นพาราตี้9เลย8พอตอนนี้พาราตี้อะไรอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอันนี้8 8 8 8โอ้ยมาเยอะจังตรงนี้แค่7ก็พอเนี่ยแค่7ก็พอค
ืออะไรที่สำคัญมากๆผมจะเช่าไว้7อะไรที่สำคัญรองลงมาอย่างที่แบบแต่ว่าไม่ถึงตายก็จะเอาไว้ที่6ส่วน5ก็คือปานกลาง4 3 2ก็คือจะเอาไว้ใช้แบบอนาคตเลยส่วน1นี่แบบเก็บไว้แบบสำหรับอัตโนมัติพวกอะไรนะพวกไอ้ระบบขนส่งของแข่งเนี่ยพวกนั้นก็จะช่วยได้มากกว่าก็จริงๆนั้นในตอนนี้ไซเคิลที่40กว่าเนี่ยผมถ้าไม่เล่นโหมดฮาร์ดนี่ไปถึงอวกาศแล้วมั้งขิงสักหน่อยแต่พอมันไม่ได้เล่นนานเงี้ยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างยิ่งแมปเนี้ยแมปที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เยอะๆเนี่ยก็มีผลต่อการเล่นเหมือนกันโอ้ยนี่ป่อง2อันเลยนี่ว่าติดกันเลยเราแอบมาร์คจุดไว้กันผมชอบนะเวลาแบบเจอปล่องอะไรแบบเนี้ยผมก็จะมาร์คจุดไว้มาร์คไว้แบบว่าเอ้ยเราควรขุดตรงนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องก็ได้เราก็จะแบบเวลาหาปล่องอะไรอย่างงี้เนาะผมจะชอบเปิดม่านอันนี้แล้วก็ลองดูว่ามีตรงไหนมันเย็นผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเย็นผิดปกติก็มีส่วนในการที่จะเป็นปล่องตรงกลางเนาะแต่บางทีมันก็แอบแบบเนียนๆนะก็ต้องค่อยๆหาว่ามันจะเจอหรือเปล่าปล่องหาสังเกตง่ายๆมันก็จะมีนิวโทรเนียมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วข้างบนก็จะเป็นส่วนของปล่องถ้าหาเจอก็จะเห็นชัดเจนเลยโอเคตอนนี้เราได้ประตูมาละประตูของเราประตูแบบกั้นแล้วก็พื้นทายซึ่งตอนนี้เราเอาพื้นทายวางไว้นี่แล้วเดี๋ยวประตูเนี่ยเราจะปิดตรงนี้เพราะว่าแก๊สมันไหลเข้ามาไม่อยากให้แก๊ส2ที่นี้มันรวมกันเนาะคือบางทีเราไม่ต้องกั้นทุกห้องแต่ถ้าแบบกั้นหมดเลยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะอากาศก็จะไม่โฟลว์ไม่ถ่ายเทพออากาศไม่ถ่ายเทมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะหายใจไม่ออกในห้องนึงตายได้เก็ตไหมประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้เราอยากให้พวกนายขุดก่อนอ่ะขอขุดก่อนได้ไหมนะใครก็ได้สกายสกัดก็ได้อากาศมันจะได้โอเคมันจะได้ถ่ายเทเนี่ยเข้าใจไหมถ้าพวกนายขุดเนี่ยก็เพราะว่าเองไม่ขุดไงแล้วเดี๋ยวถ้าแกเครียดเกินไปแกก็จะไปไล่กินอีกหยุดเดี๋ยวนี้นะตอนนี้มันมีสถานะอะไรอยู่บ้างวะคือตอนนี้ดูแม่งวิ่งไปวิ่งมาบ่อยมากอะบ่อยจนไม่รู้จะทำยังไงดีมันเครียดเพราะอะไรวะฉันอยากรู้ซุปไก่สกัดแกก็อยู่นี่มานานตั้งแต่แบบไซเคิลแรกๆนะแกจะเครียดอะไรบ่อยๆวะเนี่ยขุดๆใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวอากาศมันถ่ายเทนายก็จะไม่หูอื้อแล้วเออไม่คิดแจ็คเก็ตกันหน่อยนะเรอไม่คิดแจ็คเก็ตกันหน่อยนะเรอโอเคพอแล้วมั้งนั่นแหละก็จะค่อยๆเปิดทางเพราะว่าตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ก็อื้อเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนไม่นะสุกายสกัดของเราเราต้องจ้องมันจ้องมันอย่าถึงร้อยนะขอร้องห้ามถึงร้อยเด็ดขาดไม่ถึงร้อยแล้วแน่ไม่ยอกมันกินดุมันกินจุไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้เดินไปมันไม่ฟังคำสั่งเราแล้วไม่สุกายสกัดของเราmental breakdown เอ๊ะแต่จบแล้วนี่วะกินเสร็จแล้วเหรอเร็วๆกินไม่ต้อง 4,000 กว่าแคลแต่ได้มาไม่ถึงครึ่งตอนนี้มีเห็ดทอดอยู่14กรัมน้อยมากน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่จะเอามาใช้เลี้ยงชีพได้แย่จริงเลยไปสู้ๆกันต่อเนาะพวกเราวันใหม่ละเช้าอันสดใสรอเราอยู่ไม่นะตรงนี้เริ่มร้อนเกินไปแล้วฉันจะทำยังไงดีเดี๋ยวต่อไปก็คงต้องใช้วิธีเอาบรายมาโปรยเนาะน่าจะพอได้อยู่บรายมันคือน้ำทะเลเข้มข้นเนี่ย
ต้องบอกอย่างนี้ถ้าอธิบายเป็นในเชิงศัพท์แบบภาษาไทยนะมันก็คือน้ำแบบเข้มข้นบัลบัมเล่บัมบูบัลบัมบีบัมบูบัลบัมบีบัมบูบัลบัมบีบัมบูเดี๋ยวพอไซเคิลหน้าน่าจะมีคนมาเพิ่มได้แล้วมั้งเอารู้สึกถ้ามีคนเยอะๆก็โอเคจะดีกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนพื้นที่สีเขียวไม่พอแล้ววะในฐานแล้วเนี่ยลองคอมมิวต์นะก็ไม่แปลกทางบันไดบ้าบออะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ทำให้มันก็ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็เท่านั้นแหละก็ไม่แย่มากเนาะฐานของเรากินน้ำแป๊บตอนนี้ก็สเก็ตเดลค่อนข้างเหวี่ยงพอสมควรเนาะใช้พักเยอะกว่านี้ดีเปล่าวะกว่าพักเยอะกว่านี้มันก็ไม่ทำงานกันแล้วอะตอนนี้มีอะไรที่กินไฟอยู่หรือเปล่านะตอนนี้นายขอเช็คเนี่ยถ้าเราเช็คตรงนี้นะกด E หรือว่ากดตัว Daily Report ข้างบนเนี้ยตัวไหนวะนี่ตัวนี้มันก็จะบอกคำนวณมาเลยนะในแต่ละวันผลประกอบการของเราเป็นยังไงไม่ใช่ธุรกิจนะแบบว่าในวันนี้เราเจเนเรตแคลอรี่หรือว่าของกินเนี่ยไปเท่าไหร่นะถ้าเรากดเบรกดาวน์ลงมาก็จะเห็นว่าใครเก็บอะไรกินไปเท่าไหร่ลบไปเท่าไหร่และเน็ตเท่าไหร่เน็ตก็คือเหมือนแบบถ้าติดลบก็คือไม่ดีแต่ถ้าบวกก็คือดีเรามีคนที่ดิกกิ้งหลายรอบแล้วแต่มันดันอันคอนสตรักทีฟ whatส่วนอันนี้บิลฟาร์มคุกเลยเนาะแต่ว่าไม่สามารถรักษาคนป่วยได้ส่วน2 อย่างนี้เราไม่จำเป็นแต่เราก็ไม่อยากได้มีมาคือมันก็คุกได้แหละแต่มันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการขนาดนั้นนะเราพัฟเฟตแล้วกันเอามาฆ่ามันอีกรอบฆ่ามันหรือเราปล่อยไปกันก็ได้เดี๋ยวรอเราหิวมากๆกันเพราะว่าถ้าพัฟเฟตอยู่ในบ้านเราใช่ปะมันก็มีสิทธิ์ไปไล่ดูดพอลูดออกซิเจนได้แล้วถ้ามันอึ๊กออกมาเป็นสลามใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะปลูกฟาร์มเห็ดของเราได้เราเล็งๆไว้ก่อนนะฟาร์มเห็ดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันประมาณนี้แหละที่จริงเอาไว้อันเดียวก่อนก็พอเพราะว่าเรามีเมล็ดเห็ดอันเดียวใช่ปะแต่ว่าฟังโกสปอร์นี่ไงที่จริงเราอยากให้พวกปิ๊บมันปลูกนะแต่มันไม่มาปลูกรู้แล้วทำนี้ไงล่ะเฮ้เจ้าปิ๊บเรามีงานให้นายทำแหละนายก็แค่จะต้องทำบางอย่างให้เราเข้าใจไหมเพราะว่าเจ้าพวกปิ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเมล็ดพืชที่หล่นอยู่ที่พื้นไปขุดฝังด้วยตัวของมันเองได้โดยที่พืชอันนั้นก็จะโตอุ๊ปส์แป๊บนึงนะมีคนโทรมามาต่อให้ยาคิดถึงจังเลยอยากเล่นบอร์ดเกมมีคนมาโทรถามเรื่องบอร์ดเกมแล้วก็อยากเล่นด้วยประสบการณ์เก่าที่เราเป็นคนเจ้าของร้านบอร์ดเกมนะก็แบบนี้แหละในตอนนี้ซุปไก่สกัดของเราก็ออกประจนภัยที่จริงเราควรจะให้นักพอปีบนักพอปีบนี่ควรจะแบบไปอยู่สายดันชิงให้แบบเต็มตัวไปเลยอะถึงจะแบบโอเคเจอไบโอมสลามแล้วเว้ยเราจะมีเห็ดกินกันแล้วแต่ตอนนี้เราขอให้พวกนายสร้างตัวนี้ก่อนจะได้ไหมแกไปอยู่ไหนเนี่ยฮ่าเรียบร้อยเมื่อสร้างเสร็จรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเอาเมล็ดนี่ฟังเกิลสปอร์เอาอาร์เบอร์เอามิววูดซี่นะแล้วก็เปเปอร์ตั้งไว้ที่ priority 8นะจากนั้นเราก็จะรอไอ้พวกนี้แหละมาเก็บของเพราะว่าพอมาเก็บพวกเมล็ดพวกนี้ใส่ใช่ไหมไอ้พวกปิ๊บมันก็จะมาขุยก็
แต่พอมันมาคุยเราก็จะมีอาหารกินกันมาคุยเลยเจ้าปิ๊บมีความอยากคุยขึ้นมาไหมล่ะไม่มีหรอมันเดินไปแล้วเดินไปสิมันไม่เดินไปล่ะขุดลงไปเหมือนตอนนี้เราให้สกิลการขุดกับนักพอปิ๊บไปปะถ้าจำไม่ผิดใช่เพราะฉะนั้นแกต้องขุดเยอะๆหน่อยนักพอปิ๊บแกจะนั่งอยู่ในห้องทั้งวันไม่ได้นะแกต้องออกไปข้างนอกบ้างออกไปสูดอากาศนี่ไงมันมาแล้วคุยเลยคุยไม่คุยว่ะคุยดิคุยเลยงั้นฉันจะดรอปแล้วนะนี่ไงล่ะคุยออกมาแล้วก็เอาไปฝังให้ข้าฮ่าตอนนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราแคนเซิลไปก่อนเพื่อให้เจ้าพวกนี้มันเอาไปปลูกปลูกเลยเจ้าปิ๊บโง่ทั้งหลายปลูกเลยสิอยากปลูกไหมล่ะฮ่าไอ้ยาฮือฮาฮือฮาฮือฮาจะมีใครรู้จักวะฮะจะมีใครสักกี่คนที่รู้จักสิ่งนี้ที่เรียกว่ามีมมีมฟ็อกซ์คือเหมือนเราต้องการบัฟไอเนี้ยบัฟสวนอะแต่เรายังทำไม่ได้โอ้ยจะเสร็จแล้วนี่วะบัฟสวนของเราก็คือเราต้องได้ปาร์คทรายก่อนแต่มันอยู่ระดับเดียวกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอนี่เสือช้ามากเพราะแกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นไอเนี่ยเนาะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นนักเลี้ยงนักพอปิ๊บแกก็เลยสร้างได้ช้ารีเสิร์ชช้าทำทุกอย่างช้าไปหมดว่าแต่เฮลตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่โอเคอะคือถ้าเราแก้ปัญหาอากาศอาหารแล้วก็ห้องน้ำได้ถือว่าฐานก็คือฟลอร์ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าแก้พวก3อย่างนี้หลักๆไม่ได้ก็จะมีปัญหาในระยะยาวเนาะตอนนี้มันก็จะทำนู่นทำนี่ให้เราไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้มันทำอาหารอะไรก็ควรจะทำไว้บ้างเนาะทำมาได้สักหน่อยมีไข่อะไรบ้างไหมไม่มีพอตอนนี้อาหารเราเหลือน้อยแล้วโอ้ย what ฆ่ามันอันนี้ไม่ต้องฆ่ามันเลยปิ้ว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 เอาเนื้อไปด้วยดิถ้าเราเข้าไปในห้องนี้ได้ก็โอเคเนาะเข้าไม่ได้เข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปก็คือเพื่อจะไปเอาสกิลใหม่จากเก้าอี้ตรงนี้เก้าอี้นี่มันก็จะให้สกิลแปลกๆกับเราแต่บางทีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านดีอย่างเช่นแบบ Rock Crusher เพิ่มสเตนอะไรเงี้ยสเตนเยอะๆหรือแบบเป็นพวกที่แบบเพิ่มแบบทำให้ไม่เครียดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราขุดสักหน่อยเซ่นี่ไม่ต้องหรอกตรงนี้ขุดเพื่อให้อากาศมัน flow my friend flow like a wind แล้วก็ขุดหน่อยพอปิ๊บแกนลงมาขุดแล้วอากาศตอนนี้มันแย่มากนะขุดตรงนี้ไปด้วยให้มันมีอากาศให้มีทางลงเอาง่ายๆคือตอนนี้เหมือนมันอุดอู้อยู่ในนี้มันก็แบบไม่มีทางไปอ่ะพอมันไม่มีทางไปมันก็ยากเลยใช่เข้าใจใช่ป่ะแบบนั่นแหละตรงนี้เดี๋ยวเราขุดแค่นี้เพราะว่าจะได้มีทางกระโดดไปได้ปิ๊บมันจะได้มาหาเราได้โอเคคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากตอนนี้ซุปไก่สกัดของเราเครียดอีกแล้ว Frankly depressing คือน่าเศร้าชีวิตมันน่าเศร้าชีวิตมันเศร้าเหลือเกินมันชีวิตต้องเศร้าขนาดนี้เกมน่าจะมีแบบว่าปรับโหมด
ด้วยอัตโนมัติเนาะแบบว่าปรับโหมดแบบนี่นะมาถึงตรงนี้สามารถปรับเป็นฮาร์ดได้ตรงนี้เล่นมีปัญหาเหรอปรับให้เป็นอีซี่ก่อนก็ได้นะเราไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งก็ถามว่าดีไหมก็ไม่แต่ก็ทำไงได้มันดันเรื่องโหมดฮาร์ดมาแล้วก็ต้องเล่นไปเล่นเข้าไปเล่นเข้าไปคือห้าโห ปิ๊บมันไม่ปลูกพืชเลยวะเราต้องโลไอ้พวกนี้ไปกันไปโลออกไปเผื่อว่ามีพื้นที่เยอะขึ้นแล้วมันจะยอมปลูกเพราะเห็นได้ข่าวว่าพวกเนี้ยมันคือเหมือนแบบถ้าเราไปปล่อยมันใช่ป่ะ มันก็จะแบบปลูกไม่ได้เหมือนแบบไม่อยากปลูกอ่ะแบบพืชเต็มแล้วไม่ปลูกแล้วอะไรเงี้ยแบบเอ้ยนายทำไรไม่ต้องมายุ่งกับเราไล่ถมเมล็ดให้หมดเลยตรงนี้นี่ควรจะเปิดทางให้กว้างกว่านี้นะขุดไปเลยกันขุดตรงไหนดีขุดไปนี้แล้วกันถ้าขุดไปถึงนะเสียเวลาชิบหาย แต่ตอนนี้คืออาหารเรานิ่งๆแล้วอ่ะพอไปขยายฐานได้บ้างแล้วอ่ะคือเราสร้างทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องแบบวางแผนไว้แล้วก็คิดไว้ด้วยว่ามันจะทำทันไหมมันจะโอเคไหมในการที่จะทำอะไรเงี้ยลงมานั้นแต่สงสัยในวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แหละเนาะก็ถึงชั่วโมงละเนาะถ้าที่ดูเวลาโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับซีรีส์อะไรแบบนี้ก็แวะไปที่ช่องของเราได้นะครับที่ช่องเกมใส่ไข่นะครับผมชอบกดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ซุปเปอร์สกัดขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าแล้วเจอกันนะจ๊ะ